ผมณรงค์เพชรล้ำสังกัดสำนักงานการบริหารงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการค่ะ你好各位嘉宾你好我是那龙佩兰现任泰国中学教育部预算与规划处处长ก็ขอเล่าประสบการณ์ในช่วงที่ทำไพลอตโปรเจกต์นะครับซึ่งดร.แซมนะครับได้เกริ่นนำไปสักครู่นี้今天很荣幸和大家来分享，但是有些呢，就是 Mr. Sam 已经说了一部分，但是 Mr. Nalong 说他也可以再说一遍给大家听。ครับ เราได้ใช้ TBL บูรณาการร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดนที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีของทับเล็ตและIRS 泰国现在用 IRS 与 TBL 还有远距教学的经验用来做这个无边界学习就是 Boundless Learning Network เราจัดโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เป็น Hybrid Streaming Cloudซึ่งประกอบไปด้วย30อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์และ800สกูลเซิร์ฟเวอร์我们的口号是不能漏洞任何一个学生通过混合云来提供无边界学习的三个流媒体服务器给800个学校主要就是减少互联网宽带ครับลักษณะการให้บริการนะครับเราก็จะมีลักษณะเป็น lecture on demand นะครับ reef web casting web conference and podcasting นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รับรางวัลนะครับ ICT Excellence Award in 2012刚才就是Mr. Nalong说的英文它就是一部分的我们在2012年得到的泰国的资讯教育特等奖ซึ่งรางวัลนี้ก็คือสาขา Business Enable ในส่วนของภาพที่เห็นนี้เป็นกิจกรรมที่ดร.แซมได้นำเสนอไปเมื่อกี้นี้ค่ะ刚才您就看这个 PPT 的照片Mr. Sam 也已经给你们展示出来了ที่จังหวัดนครพนมนครปฐมโดยผู้อำนวยการที่โรงเรียนจังหวัดนครปฐมก็คือดร.สามารถได้ดำเนินการเรื่องกิจกรรมนี้ดร.สามารถ校长也过来他是我们的พระปฐมวิทยาลัยสกูลครับเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะไลฟ์แคทติ้งนะครับเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมในลักษณะของไลฟ์เว็บแคทติ้งซึ่งเป็นการให้นักเรียนได้ทำรายการทีวีที่จะนำเสนอในเรื่องขององค์ความรู้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับทักษะงานที่สำคัญก็คือผลงานโปรเจกต์เบสของนักเรียน在这个 PPT 上您可以看到我们叫电视直播我们提供一个平台让学生自己表现而且运用现实生活中的资源ครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้เวฟคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งก็จะใช้ในเรื่องของRegular Meeting Teacher Training Open Online Class Support School in Rural Country Remote Teacher Supervision Support Online Examination Professional Learning CommunityStudent Project Competition
and Orai Student Seminar at Hit Bishan และอื่นๆอีกมากมายในส่วนของในการนำเสนอและการประกวดผลงานในส่วนของออนไลน์ใน PPT ทาง各位嘉宾也看到上面的照片，是我们刚结束了一个重要的网艺活动，是 Student Project Competition and Seminar Exhibition。ซึ่งเราจะมีการใช้การถ่ายทอดสดและมีการบันทึกวิดีโอออนดีมานด์ให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อน让美主学生出现讨论组，献出作品，然后让老师们给他评分，然后通过网易会议电话进行报告和回答问题。ซึ่งจากนั้นเราก็จะมีการนำเสนอแสดงผลงานและตัดสินแบบใช้เว็บคอนเฟอเรนซ์。然后让评委们给他们判断，然后就给他们评分，通过网易来给他们评分。ครับซึ่งได้ดำเนินการในช่วงวันที่16ถึง20พฤศจิกายนในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับ这个活动刚在16到25的刚刚结束ในส่วนของ distance learning ซึ่งเป็นความพยายามที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องของการใช้เว็บคอนเฟอเรนซ์เนี่ยและที่จะนำมาดำเนินการในส่วนของ DLIT 泰国政府部门实施进行教育就是因为省钱省时间也省资源เพื่อที่จะสร้างความหมายในเรื่องของประสิทธิภาพ就是很让更得到更多的效率ให้ความหมายมากกว่าในเรื่องของการประหยัดงบประมาณประหยัดเวลาซึ่งเราจะมุ่งไปที่ลดข้อจำกัดของเรื่องของเวลาและสถานที่นั่นหมายถึงว่าทุกที่ทุกเวลา得到更多的效得到更多的效果比省钱省时间还要重要所以请您记得省时间省费用省钱并不如你们要把那个效益出来更多ในส่วนนี้ดร.แซมได้พูดถึงเรื่องการจัดการศึกษาแบบ TBL โดยใช้เทคโนโลยีของ IRS นะครับกับการจัดการศึกษาทางไกลข้าม3จังหวัดนะครับซึ่งผลปรากฏความสำเร็จตรงนี้ก็คือวันวิสาคุณครูนะครับได้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่เชิงประจักษ์ของผู้บริหารนักข่าวในการนำเสนอและจัดนิทรรศการเพื่อแถลงผลงานความสำเร็จในครั้งนี้通过 TBL 与远程远距智慧教室万丽莎老师啊，万丽莎老师就是今年获得特等奖的老师，请给他掌声鼓励一下。จากโปรเจกต์ไพลอตที่เราดำเนินการมาก็คงเป็นเครื่องยืนยันว่าเรานำ TBL โดยเทคโนโลยี IRS มาใช้ร่วมกับระบบการเรียนรู้ไร้พรมแดนเพื่อให้นักเรียนได้ตอบสนองในทีมนักเรียนเพื่อใช้การสื่อสารตอบสนองเพื่อให้ทุกคน all นะฮะ the student for all ได้ learn ครบทุกคนทุกห้องเรียนแบบข้ามจังหวัดครับ通过 TBL 与远距智慧教室万丽莎她成功的与远距的学生互动透过 IRS 系统，他也能立刻掌握学生的理解程度，甚至运动团队合作学习的控制，让不同省份的学生一起合作竞争，让
远距课程不再枯燥。นี่แหละครับ No student left behind. Thank you. Thank you, 各位嘉宾。Thank you for your speaking, Dr. Nai Long. สวัสดีค่ะ谢谢。非常感谢哈，这个 Dr. Nai Long 的精彩演讲。其实他把泰国的这个经验呐，特别是在中等教育，在推动 TBL 跟远距教学这个部分，做一个很精彩的分享。我相信呢，我们。